ก็มีการถกเถียงกันต่ออีกเป็นดราม่าโรงเรียนนี่เป็น4โรงเรียนชนชั้นนำของเมืองไทยจริงหรือเปล่าเป็นอีลีทสกูลหรือเปล่าจริงเหรอมันมีประเด็นยาวมาถึงประเด็นนี้แล้วเหรอเพราะว่ามันมีเรื่องว่ามันมีในเฟซไงว่าสัปดาห์นี้มันจะมีนักวิชาการไปพูดที่โซแอดที่ลอนดอนใช่ไหมว่าจะพูดเรื่องว่าสวนกุหลาบเป็นอีลีทสกูลของประเทศไทยอะไรอย่างงี้ไงแล้วตอนหลังมันก็มีการพูดเรื่องเหล่านี้กันใช่ไหมผมก็มีเพื่อนนักวิชาการที่สนใจซึ่งผมไม่สนใจพยายามบอกมันก็พยายามหมกมุ่นอยู่นั่นแหละว่าโรงเรียนมัธยมเนี่ยคือฐานของการเป็นอีลีทในสังคมไทยซึ่งผมก็รู้สึกว่าเอ้ยมันตอบยากนะโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนอีลีทมันมีมากกว่า4โรงเรียนโรงเรียนบางโรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนอีลีทมันมีแค่นี้มันมีโรงเรียนอย่างนี้สำหรับผมนะโรงเรียนอีลีทกับโรงเรียนที่สามารถจะส่งคนเข้าไปในวงการอีลีทได้นึกออกปะคือโรงเรียนเนี่ยเป็นอีลีทสกูลในความหมายของโรงเรียนที่มีชื่อเสียงแต่ถ้าถามว่าโรงเรียนในฐานะอีลีทสกูลในความหมายที่ว่าเป็นโรงเรียนที่เต็มไปด้วยอีลีทจริงๆเนี่ยจริงหรือเปล่านึกออกไหมคือบางโรงเรียนเนี่ยอาจจะไม่ใช่โรงเรียนที่ทุกคนเป็นอีลีทนึกออกปะแต่มีโอกาสที่ถ้าคุณเข้าไปแล้วอนาคตในชีวิตคุณอาจจะดีขึ้นแต่บางโรงเรียนถ้าคุณไม่ใช่อีลีทคุณเข้าไม่ได้เลยนะตั้งแต่แรกเลยนะ